รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัทกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอโฟโต้สตอรี่ชีสสนับสนุนโดยฟิลเตอร์โรเดนสต็อกงานโฟโต้ไฮเทค2013วันที่29มีนาคมถึง8เมษายนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรามินทราโบริโตชิโน่โฮเทลสำรองห้องพักโทร056-222-277โรงแรมโมนิโตชิโน่กันแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดเป็นตกแต่งสไตล์จีนนะคะอาจารย์อาจารย์ลงสูดหายใจลึกๆค่ะได้กลิ่นอายของศิลปะวัฒนธรรมจีนเนาะได้เตรียมดินเนอร์สุดหรูให้อาจารย์ด้วยโอ้โหจริงอ่ะแล้วที่พิเศษสุดๆนะคะเป็นห้องอาหารอยู่บนดาดฟ้าโรงแรมโอ้โหอย่างนี้เห็นวิวเห็นวิวทิวทัศน์ของนครสวรรค์เป็นที่เดียวแห่งเดียวที่แรกในนครสวรรค์เลยค่ะอาจารย์ชื่อว่ากูดี้กูดี้อาจารย์คะดูการตกแต่งของที่นี่นะคะนี่คือประตูมู่หลานค่ะซึ่งเป็นประตูวัดเก่าของจีนค่ะเป็นของแท้เลยใช่ค่ะนำมาจากจีนเลยนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเขานำมาจากที่เมืองจีนจริงๆนะคะอาจารย์คือใช่ค่ะหาซื้อไม่ได้ในประเทศไทยนะคะของตกแต่งหรือว่ารายละเอียดมือจับประตูอะไรต่างๆก็จะมีความหมายเช่นเป็นรูปค้างคาวมีความหมายว่าให้อายุยืนนะคะนี่แหละก็คือรายละเอียดของโรงแรมโบนิโตชิโน่ซึ่งเป็นภาษาสเปนค่ะอาจารย์แปลว่า beautiful Chinese นั่นเองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่ามีอะไรรับประทานกันบ้างพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้เรานอนอิ่มแล้วนะคะอาจารย์กินอิ่มนอนอิ่มพรุ่งนี้เราจะไปวัดกันค่ะอาจารย์วัดอะไรครับมีวัดท่าซุงนะคะไปพิพิธภัณฑ์จันเสนด้วยนะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะอาจารย์ต้องรับประทานให้อิ่มเลยโอเคพรุ่งนี้จะได้มีแรงเที่ยวกันหิวแล้วแหละหิวแล้วไปเลยค่ะอาจารย์คะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้น9ของโรงแรมโบนิโตชิโน่ค่ะและนี่ก็คือห้องอาหารกุดดี้กุดดี้ค่ะอาจารย์โอ้โหโรแมนติกมากเลยค่ะอาจารย์ใช่แล้วเดี๋ยวจะทานอาหารอร่อยอร่อยอีกใช่ค่ะแล้วเค้าเสียงเพลงเพราะเพราะไม่อยากจะบรรยายเลยนะใช่ค่ะใครที่ได้มานครสวรรค์นะคะห้ามพลาดเลยที่โรงแรมโมนิโตชิโน่ที่นี่นะคะบนห้องอาหารชั้น9ห้องอาหารกูดี้กูดี้ค่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะอาจารย์เป็นแฮปปี้อเวอร์ค่ะช่วง5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งค่ะอาจารย์จะมีเครื่องดื่มราคาพิเศษค่ะก็สามารถขึ้นมารับประทานกันได้มาทานด้วยกันค่ะบัตรโฟโต้ฮัทวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียวหนังสือโฟโต้สตอรี่วอลลุ่ม2ตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวงานโฟโต้ไฮเทค2013วันที่29มีนาคมถึง8เมษายนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรามินทราอาจ
ารย์คะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดจันทารามค่ะหรือว่าวัดท่าสุงนั่นเองค่ะเป็นวัดที่งดงามแล้วก็มีชื่อเสียงของทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะสวยงามมากใช่แล้วค่ะอาจารย์อยู่เนี้ยก็สวยสวยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับในวัดสวยนึกว่าชมหนูแล้วหนูไม่สวยหรอคะอาจารย์หนูชุดมาพร้อมขนาดนี้ต้องถามท่านผู้ชมแล้วตรงนี้ค่ะอาจารย์ที่สีทองอับรามตะการตาตรงนี้คือปราสาททองกาญจนาภิเษกค่ะสมกับชื่อปราสาททองนะครับใช่ค่ะเพราะว่าทองด้านนอกก็เห็นทองอับรามใช่เข้ามาในนี้ก็ทองอับรามอีกใช่ค่ะด้านบนสูงสุดเลยนะคะจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาค่ะขนาด8ศอกจำนวน1องค์ค่ะหันพระพักไปทางด้านทิศเหนือค่ะอาจารย์แต่ก่อนเนี้ยไม่ได้ชื่อปราสาททองกาญจนาภิเษกนะคะอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่อปราสาททองคำค่ะแต่ว่าเนื่องจากถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงที่ทรงครองราชครบ50ปีค่ะก็เลยได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าปราสาททองกาญจนาภิเษกค่ะอาจารย์สวยงามขนาดนี้อาจารย์จะอยู่เฉยๆแล้วคะเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถ่ายตรงจุดไหนได้บ้างพระวิหารแก้วนี่ถือว่าเป็นวิหารสำคัญเลยค่ะที่พระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยได้สร้างเอาไว้ก่อนท่านจะมรณภาพค่ะสวยงามสวยงามมากๆนะคะคือประดับกระจกทั้งพระวิหารเลยค่ะมีจะมีเงาสะท้อนแล้วก็ด้านบนจะมีเป็นโคมระยาเป็นคริสตัลด้วยค่ะสวยงามมากปัจจุบันนะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลองที่อยู่ทางด้านนี้นะคะและอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะเป็นโลงแก้วค่ะอาจารย์ที่เก็บศพของพระราชพรหมยานเอาไว้เป็นศพที่ไม่เน่าเปื่อยนะคะซึ่งท่านเนี่ยมรณภาพมาปีนี้ก็ปีที่21แล้วค่ะอาจารย์ร่างของท่านก็ยังไม่เน่าเปื่อยเลยชาวบ้านมาเนี่ยก็จะมาสักการะบูชาท่านค่ะครับเดี๋ยวเราไปกราบจ้ะสวยแบบนี้ค่ะมีเทคนิคอะไรในการถ่ายภาพบ้างคะนี่ครับเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายที่ปราสาททองกาญจนาภิเษกค่ะแล้วก็มาที่วิหารแก้วเนี่ยเทคนิคก็ยังเป็นเทคนิคที่ใกล้เคียงกันเรื่องของสีสันเนี่ยว่าเรื่องของรูรับแสงที่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับวันนี้เราใช้กล้องโอลิมปัสของ EPL 5 EPL 5ค่ะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องที่เป็นเพนรุ่นใหม่ซึ่งก็จอก็จะเป็นจอระบบสัมผัสแล้วก็หักมุมได้นะครับทีนี้ปกติเนี่ยเราเข้ามาในถ่ายภาพด้านในเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่แสงน้อยนะครับถ้าให้ดีควรจะพกขาทั้งกล้องต้องมีขาไม่งั้นเดี๋ยวภาพจะสั่นบางทีดูในจอไม่สั่นค่ะอาจารย์กลับไปถึงบ้านลงคอมพิวเตอร์โอ้โหก็นิดหน่อยก็สั่นละไม่ได้เลยทีนี้ปกติถ้าเราไม่ได้พกขาตั้งกล้องมามีวิธีเดียวคือเราต้องเร่ง ISO ให้สูงขึ้นทีนี้การเร่ง ISO ให้สูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ภาพออกมาหยาบหรือก็เรียกว่ามี noise มีคลื่นรบกวนเยอะนั่นเองค่ะทีนี้เราขาตั้งกล้องมาเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้ ISO ที่ต่ำได้แล้วก็สปีดชัตเตอร์มันช้าไม่เป็นไรแล้วเพราะมันมีขาตั้งกล้องรูปก็จะละเอียดแล้วก็ไม่มีคลื่นรบกวนหรือไม่มี noise นะทีนี้เริ่มต้นเนี่ยผมจะใช้โหมดหลักก็คือโหมด A โหมด A ซึ่งเป็นโหมดควบคุมรูรับแสงหรือคือ aperture valueควบคุมรูรับแสงก็จะมี f นู่น f นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือค่ารูรับแสงทีนี้ค่ารูรับแสงเนี่ย
กรณีที่เราอยู่ที่ปราสาททองเนี่ยนะครับปราสาททองเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของชัตเตอร์เนี่ยคือถ่ายใกล้ถ่ายดูรายละเอียดค่ะเน้นมาโครชัตเตอร์เพราะฉะนั้นชัตเตอร์เนี่ยผมก็พอเปลี่ยนเป็นโหมด A เนี่ยผมก็จะปรับรูรับแสงโดยการกดเนี่ยเห็นไหมฮะมีรูปคอผมจะกดไปที่ F เลขน้อยเมื่อให้ดูรับแสงกว้าง F ประมาณ 5.6 นะครับถ้าผมซูมแต่ถ้าแบบไม่ซูมป๊อปมันก็จะลดลงมาที่ประมาณสัก 3.5 เนี่ยนะครับก็คือเอาให้เลขน้อยที่สุดของเลนส์เลนส์ตัวนี้มันเลนส์14-12มันก็จะประมาณเนี้ย 3.5 ถึง 5.6 ขึ้นอยู่กับจังหวะของซูมก็จะได้มีความชัดตื้นมากๆมันก็จะชัดตื้นมากแต่พอมาในวิหารแก้วเนี่ยผมเน้นชัดลึกผมเน้นชัดลึกผมก็จะเปลี่ยนเป็น F22 ทำไมถึงเน้นชัดลึกล่ะคะเพราะว่าเนื่องจากบางทีส่วนใหญ่เราจะถ่ายภาพเนี่ยให้มีเส้นนำสายตานะครับมีเสาของตัวแก้วเนี่ยคือถ่ายระยะไกลแล้วก็มองชัดให้ชัดตั้งแต่หน้าถึงหลังส่วนเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในปราสาททองเนี่ยนะครับเราเน้นเฉพาะจุดถ่ายมาโครถ่ายใกล้ๆเราก็จะชัดเฉพาะจุดแล้วนอกนั้นปล่อยให้เบลอเอาเพื่อให้ภาพมีมิติเหมือนกันแล้วคนละแนวกันเดี๋ยวใช้เอเหมือนกันครับฝั่งนึงก็เป็น F22 อีกฝั่งนึงก็จะเป็น F ประมาณ 3.5 ถึง 5.6 ประมาณนี้ครับทีนี้เรามาเรื่องของสีสันแล้วก็เรื่องของคอนทราสต์อะไรพวกนี้นะครับเราจะกดไปที่เมนูพอเมนูปุ๊บเนี่ยเรามาที่คำว่า Picture Mode Picture Mode Picture Mode เนี่ยเลื่อนไปทางขวาป๊อปผมจะเซตไว้อยู่ที่ท่าวิวิดก็คือสีจัดจ้านเพราะฉะนั้นโปรไฟล์สีเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นสีจัดจ้านนะครับสีอย่าจ้านไม่พอเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในเราไปปรุงแต่งนิดหน่อยนะครับก็คือปรับได้ด้วยเหรอคะนะครับจะเห็นว่ามีการปรับอยู่4ค่าด้วยกันในที่นี้เนี่ยผมจะปรับค่าคอนทราสต์ก็คือความเปรียบต่างของแสงเนี่ยปกติเนี่ยเราเลื่อนไปทางขวาปกติมันอยู่ที่ประมาณ0นะครับผมจะทำให้เปรียบต่างอยู่ที่-2ทำไมถึงให้ลบล่ะคะคือให้ผมต้องการให้รายละเอียดของภาพมีเยอะนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยทองก็ทองไปหมดเลยอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีออกสีเงินไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มีความเปรียบต่างเนี่ยต่ำนะให้มีรายละเอียดของส่วนมืดแสงสว่างเยอะๆเพราะฉะนั้นผมจะปรับคอนทราสต์ให้ต่ำที่สุดก็เป็นลบ 2นะฮะลบ 2เหมาะกับการถ่ายภาพที่เป็นสีสันโทนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นสีเดียวกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมจะเน้นคอนทราสต์ต่ำๆลบ 2เสร็จแล้วไปต่อที่คำว่า sharpness คือความคมชัดเนี่ยผมจะเน้นความคมชัดให้มากขึ้นอีกนิดนึงก็คือจาก0ก็ขึ้นไปเป็น-1นะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับ gradation เนี่ย gradation ผมจะตั้งไว้ที่ออโต้ให้กล้องมันจูนแต่งเอง gradation นี่คืออะไรคะ gradation ก็คือการไล่โทนของแสงตรงนี้ก็เรื่องของโปรไฟล์สีเรียบร้อยละทีนี้อันนึงที่เมื่อกี้เราคุยกันคือเรื่อง ISO เราจะตั้ง ISO ล็อกเอาไว้ที่200นะวิธีการก็คือกดโอเคแล้วป๊อปเนี่ยจะเห็นมีก็จะมีเต็มเลยแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่า ISO นะ ISO เห็นไหมฮะถ้าปกติออโต้เราก็จะไปล็อกไว้ที่เปลี่ยนมาเป็นที่200เสียครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของระบบว่าแสงนะระบบว่าแสงเนี่ยถ้าเป็นระบบว่าแสงแบบเฉลี่ยนะครับหรือในกล้องของ Olympus เนี่ยที่เขาเรียกว่าโหมด ESP เนี่ยนะแล้วก็จะเลื่อนมาเป็นระบบ Spot Measuring ก็คือการวัดแสงเฉพาะจุดเราจะเน้นจุดที่เราโฟกัสเนี่ยว่าแสงเฉพาะจุดนั้นจุดเดียวนะครับนี่คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เราเซตกล้องสำหรับถ่ายพระวิหารแก้วเรียบร้อยแล้วใช่เราพร้อมที่จะถ่ายค่ะทีนี้เรื่องของถ่ายภาพก็อยู่ที่มุมมองละเช่นมุมถ่ายให้มีเกิดความชัดลึกมีเส้นนำสายตาเอาเสาแก้วมาเป็นเส้นนำสายตานะครับนำไปสู่พระพุทธชินราชจำลองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะลองถ่ายภาพที่เป็นลักษณะเงาสะท้อนในกระจกก็ลองเนี่ยหามุมพวกเนี้ยแล้วก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะได้มุมแปลกๆเดี๋ยวเราไปถ่ายไปถ่ายกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยI'm gonna go get some more.
นุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุมพลังที่โปรกล้องเลือกใช้ฟ้ามันอาจจะเริ่มจืดแล้วจริงๆเนี่ยสังเกตว่าเวลาคือวันนี้ผมถ่ายผมจะใส่ฟิลเตอร์ CTL เข้าไปค่ะมันคือช่วยอะไรคะมันก็จะตัดพวกแสงเงาสะท้อนอะไรพวกนี้นะครับแล้วรวมทำให้ฟ้าเนี่ยเข้มขึ้นด้วยเพราะฟ้าเนี่ยจะเข้มขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของไอแดดและเรื่องของแสงสะท้อนเนี่ยทำให้ฟ้ามันจืดค่ะแล้วก็อย่างช่วงที่เป็นพระเจดีย์เนี่ยซึ่งมีสีทองสีทองจะซีดลงแต่ว่าใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะตัดทำให้สีทองจัดขึ้นแล้วก็ฟ้าจัดขึ้นก็ลองหาดูคือถ้าชอบถ่ายทิวทัศน์เนี่ยต้องมีฟิลเตอร์ CPL เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วก็เก็บแล้วต้องสำคัญคือต้องออกมาใช้ด้วยคือเก็บแล้วก็สะพายไว้อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้แล้วก็บอกว่าซื้อแล้วทำไมมันไม่ฟ้าเข้มเพราะไม่ได้ใช้โอ้เดินก็ไปดูได้ต่อได้ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เราได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุงมาแล้วนะคะสวยมากใช่แล้วค่ะตอนนี้เราทั้งสองคนก็มายืนอยู่อีกหนึ่งวัดนะคะที่มีความสวยงามไม่แพ้กันนั่นก็คือวัดจันเสนนั่นเองค่ะอาจารย์นี่มองไปด้านหลังนะคะก็จะมีพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์จันเสนเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนค่ะอาจารย์เนื่องจากว่าในแถบนี้เนี่ยมีเมืองโบราณจันเสนค่ะอาจารย์ก็จะขุดพบชายพวกโบราณวัตถุพวกสิ่งของสำคัญต่างๆนะคะที่สำคัญเลยที่ขุดพบนะคะก็คือหวีงาช้างค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่ขุดเจอเลยฮะหวีที่ทำด้วยงาช้างใช่ค่ะหวีงานั่นเองนะคะเข้าไปชมกันเลยค่ะนี่ก่อนเลยค่ะสำหรับโบราณจันเสนของเราเนี่ยนะคะเป็นเมืองของช่วงยุควาราวดีนะคะ2500ปีที่ผ่านมานี่เองค่ะวันเอง2500ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับโบราณจันเสนของเราเนี่ยค่ะเนื้อผ้าเด็กก็คือมีคุณภาพดีที่รองรับเมืองโบราณจันเสนมีลักษณะแบบกรองนค่ะค่ะแล้วก็สำหรับรอบเมืองนะคะมีคุณภาพขนาดใหญ่นะคะเรียกว่าเมืองโบราณจันเสนค่ะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีค่ะก็เรียกว่า2500ปีที่แล้วนี่ระบบชลประทานนี่ใช่แล้วใช้ได้ก็คือถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะพัฒนาตั้งแต่สมัยก่อนเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองค่ะก็สำหรับทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องประดับตัวหอยค่ะได้แก่ตำลอยเปลือกหอยตาเปลือกหอยแล้วก็ซากของตัวหอยค่ะซึ่งทำมาจากหอยมือเสือค่ะหอยมือเสือก็จะเป็นหอยใหญ่ๆ